เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตามการรายงานของสื่ออังกฤษที่ได้ระบุมาอย่างเยอะแยะมากมายครับก็มีทั้ง Daily Mail สื่อที่พอที่จะเชื่อถือได้แล้วก็เมโทรบ้างนะครับสื่อพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกสื่อกอสซิปซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สื่อพวก Daily Miller อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ให้เครดิตไปที่ Daily Mail นะซึ่งเป็นสื่ออังกฤษที่ก็มีความเชื่อถือในระดับหนึ่งนะเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวนะครับพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน65ล้านปอนด์นะครับเพื่อซื้อตัวแฮร์รี่แม็กควายนะครับกองหลังตัวเก่งของทางเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่นักเตะรายนี้เนี่ยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเลสเตอร์ซิตี้นอกจากนั้นในศึก World Cup 2018ที่รัสเซียเนี่ยนักเตะรายนี้ก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้สื่ออังกฤษอย่าง Daily Mail เขาก็อ้างว่านะครับหากแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยก็อาจจะทำให้มาร์โกโรโฮนะครับอิลิกบายี่หรือว่าคริสมอลลิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องอาจจะมีการเลือกย้ายทีมเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แบบมาถึงเนี่ยก็มีเอฟเฟคใส่ผู้เล่นรอบข้างเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในส่วนของโรโฮบายี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่นะแต่คนที่น่าจะไปเนี่ยน่าจะเป็นคริสมอลลิงนะครับผมดูแล้วนะนะครับจากผลงานโดยรวมนะฮะโรโฮนี้ผมคิดว่ามูรินโญ่ยังชอบอยู่บายี่ก็อยู่แล้วนะครับเป็นกองหลังที่มูรินโญ่พยายามหาพวกเซนเตอร์มายืนคู่อยู่นะครับแต่คริสมอลลิงคือให้โอกาสบ่อยละผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คือผลงานโดยรวมมันแบบขึ้นลงๆครับนะส่วนใหญ่ก็หลังๆก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลนๆหน่อยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ก็มีแผนเหมือนกันนะว่าจะไม่มีการปล่อยตัวแฮร์รี่แม็กควายง่ายๆนะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับพร้อมให้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 75,000 ปอนด์เลยทีเดียวนะหลังจากที่นักเตะรายนี้ก็ตอบแทนผลงานให้กับทางสโมสรแล้วก็ทีมชาติอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ทางเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้เล็งเยลลี่มีนาของทางบาร์เซโลนาเอาไว้นะครับแล้วก็แกลลี่เคฮิลนะครับของทางเชลซีเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่พวกเขาเนี่ยคือแมนยูยื่นเข้ามาแล้วมันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วปฏิเสธได้ยากก็ต้องตามสถานการณ์นะฮะคือก็มองตัวเลือกอื่นไว้ด้วยนะครับในกรณีที่หลังแฮร์รี่แม็กควายไว้อยู่กับทีมไม่ไหวแล้วนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ